Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Division 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand Thailand นะครับคิดถึงอะไรแตงคิดถึง Xspeed ครับผมโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ครับผมกอง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาโอ้โหทีมงานน้อยทีมงานน้อยไม่โชว์เลยไอ้เราก็ไม่ค่อยได้เข้ารายการแล้วก็ทีมงานน้อยเมื่อไหร่ทีมงานจะส่งขึ้นมาทันทีแล้วก็ยังดีนะที่มีโอ้ตกมาตายทีมงานน้อยเกือบไปแล้วโอ้โหช่วยกันช่วยกันช่วยกันทำมาหากินแล้วกันนะครับอย่างน้อยผิดพลาดไม่เป็นไรรายการสดๆขำๆมาฮาไปฮาไปอย่าไปนั่งซีเรียสกับมันมากเทปสดก็อย่างนี้แหละครับใช่มีอะไรก็เนี่ยขำๆมาฮาหลุดๆไปเดี๋ยวมันจะนั่งเครียดกันทั้งวันทั้งคืนเมื่อกี้มีเรื่องจะคุยต่อเรื่องอะไรวันนี้นะครับก็จะมีไฮไลท์สำหรับกล่องนะครับกล่องตอนนี้นะครับก็คือเป็นกล่องเดินหอบก่อนที่เรื่องกล่องเมื่อกี้ที่คาไว้ที่คาไว้เรื่องของ KR นะครับของแท้ของเทียมจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกสูบไม่ว่าจะเป็นคาร์บูเรเตอร์ซึ่งจะมีเกรดรองซึ่งเหมือนมากๆซึ่งบางทีเนี่ยเราจะไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแท้หรือเป็นเทียมเราจะสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยววันพฤหัสผมจะนำความรู้มาให้ชมว่าการแท้เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยสีมันเป็นอย่างเงี้ยกับก้านเทียมเนี่ยเราดูความแตกต่างว่าเลขพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเหมือนส่งพระเลยนะครับเอาจริงๆเหมือนส่งพระเลยเหมือนกับขบูอะฮะเป็นไงฮะยิงต่างคนต่างก็ยิงเลเซอร์ด้วยกันเบอร์ก็เบอร์เหมือนกันแล้วจะรู้ได้ยังไงแหละแท้เทียมใบนึง550บาทอีกใบนึงพันกว่าบาทแล้วดูยังไงล่ะทั้งที่ว่าลูกชักทุกอย่างเหมือนกันแม้กระทั่งลูกสูบเองเนี่ยถ้าเอากล่องแม้กระทั่งกล่องยังใช่เหมือนกันเลยกล่องเนี่ยกล่องเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่อะไรครับนี่แหละโค้ดนัมเบอร์ทีนี้แหละไม่ว่าจะเป็นกล่องของ Honda นะฮะ Honda จะมีกล่องเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงแต่นัมเบอร์ที่ว่า1234 KPA อะไรนี่ก็ว่าไปนั่นคือล่ะตอนเขาแต่งจริงแล้วมันจะแตกต่างกันไปตอนหลังเนี่ยเขาก๊อปยันแบบว่าไอ้โลโก้ชินเดนเจนอะแบบว่าเหมือนมากเหมือนทุกอย่างแต่ว่าต่างกันที่วัสดุที่ใช้ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผู้ที่ใช้รถผู้ที่เป็นช่างหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่จะทำเองซ่อมเองหรือว่าอย่างน้อยไม่ให้ทางร้านหลอกเราได้เนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าแท้เทียมบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีกันว่ามีของแท้ไหมครับมีครับงั้นขอยืมของขอดูของแท้หน่อยมีของเทียมไหมครับเราใช้โจทย์แค่นี้พอครับในการซื้อของเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสูบพี่ครับผมขอต้องการลูกสูบแท้ผมมีตังค์อยากซื้อของแท้พี่ของแท้หน่อยงั้นขอดูของเทียมหน่อยครับของแท้ 3,000 หน่อยมีของเทียมไหมมันเป็นเขาเรียกว่าในเราได้เปรียบเราได้เปรียบไงเพราะเราต้องการจะดูสินค้าไม่แค่ว่าเราบอกพี่ครับขอซื้อลูกสูบ KR ชุดนึงครับก็หยิบมาเหมือนกันปุ๊บราคา 1,300-1,400 อ้าวแล้วมันคืออะไรอ่ะพอได้มาปุ๊บเป็นของเทียมก็เรียบร้อยไปฉะนั้นแล้ววิธีการคือว่าเลือกซื้อหรือเรียกว่าฉลาดซื้อมากกว่าเคยเจอนะบอกพี่ของแท้นะมองเนี้ยนี่แล้วของเทียมอ่ะก็อันนี้อึ้งก็อยู่ในมือก็นี่แหละก็นี่ไงเทียมแล้วก็รู้ว่าไหนของแท้อะไรของเทียมอันนี้ไงแท้เทียมเลยนี่แหละครับเป็นโจทย์ง่ายนะครับเป็นโจทย์ง่ายๆที่เราควรที่จะเลือกซื้อพี่ครับขอดูของแท้หน่อยครับของเทียมดูหน่อยครับดูปุ๊บรู้แล้วของเทียมมีแน่นอนเอาของเทียมแล้วก็ของแท้นะเทียมเก็บไปเลยไม่อย่างนั้นนะอาแปะก็บอกว่านี่แหละของแท้แล้วของเทียมอ่ะอันนี้ไงของเทียมซึ่งเขากล่องไอ้กล่องหรือของอะไรก็ตามจะอยู่ในห้องกระจกเสร็จแล้วก็หยิบมาพอหยิบมาถามว่าเรารู้ไหมล่ะว่าไอ้ตัวนี้แท้ไอ้ตัวนี้เทียมกล่องก็เหมือนกันตัวเลขเหมือนกันอะไรเหมือนกันทั้งๆที่ว่าเฮ้ยมันก็คือ
แท้เทียมอ่ะแต่เราจะสังเกตเราใช้วิธีการสังเกตเอาว่าเฮ้ยก้านมันเป็นอย่างนี้ของแท้ของเทียมลูกสูบมันเป็นอย่างนี้ของแท้ของเทียมกระบูมเป็นอย่างนี้ของแท้ของเทียมซึ่งตอนนี้ของแท้ของเทียมเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเด๊ะยังแกะอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าพี่เอามาได้ไม่จำเป็นที่ต้องเป็น KR นะไม่จำเป็นต้องเป็น KR ผมจะบอกอยู่ว่าต่อไปไม่ไหนเนี่ยมันจะมีพวกบิ๊กไบค์พวกปั๊มแมมโบคาลิเปอร์ทั้งหลายเนี่ยทั้งแท้งเทียมดูแทบไม่ออกเลยนะเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ดูแทบไม่ออกปั๊มแมมโบเนี่ยต้องให้พี่ลินยืมพี่ลินแกมาได้หรือไม่เอาของเทียมที่ไหนมาก็ได้นะฮะเอามาเปรียบเทียบกันดูใช่ครั้งก่อนนู้นเคยมาเปรียบเทียบมาแท้เทียมเนี่ยโอ้โหเหมือนยังกระแกเลยซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าไหนแท้ไหนเทียมซึ่งบางคนไม่เคยเล่นปั๊มแบมโบอย่างเงี้ยนั่นแหละไปซื้อมาเนี่ยของแท้15จริงนะ15โดนจริง 3,500 เรียบร้อยสนเจิ้นใช่เจอสนเจิ้นกงเปิดเข้าไปนี่เบรกมาไม่อยู่งานเหมือนมากนะบอกให้นะงานเหมือนโอเคแหละงานมันเหมือนแล้วงานมันใช้งานได้จริงๆแต่ว่าคุณสมบัติคุณภาพมันไม่เหมือนกันวัสดุจากโบตีอ่ะถ้าเป็นแบมโบก็ต้องแบบเป็นลูกสูบไทเทเนียมหน่อยนี่มาเป็นลูกสูบเหล็กซึ่งแบบว่าถ้าเผื่อว่าเจอความร้อนเยอะๆเข้าไปค้างเหมือนกันนะฮะใช่อันตรายครับผมก็เดี๋ยวยังไงวันพฤหัสเดี๋ยวผมจะนำความรู้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันละกันนะครับแต่ส่วนตอนนี้นะครับผมมีไฮไลท์สำหรับเพื่อนๆทุกคนได้รับฟังละกันได้ชมได้ชมด้วยดีกว่าได้ชมด้วยได้ฟังด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล่องดีกว่านะครับกล่องที่หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยชอบมากก็คือกล่องเดินหอบกล่องเดินหอบเสียงเครื่องยนต์ชอบเสียงเครื่องยนต์ที่มันเดินเหมือนแบบรถที่ทำเครื่องมาโมเครื่องมานะครับไม่ว่าจะใส่แคมมาใส่ลิ้นใส่อะไรมาก็ตามที่ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเสียงเครื่องยนต์หรือท่อเครื่องยนต์เนี่ยผิดเพี้ยนไปจากเดิมจากปกติเนี่ยเครื่องยนต์จะเดินบึ้ง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 ตลอดเวลาสำหรับรถที่เป็นหัวฉีดแต่ถ้าเกิดใส่แคมนะครับใส่กล่องไฟจุนกล่องไฟมาเสียงเครื่องจะเปลี่ยนและเสียงเครื่องจะเบาดับสูงปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนจะดับอ่ะเหมือนดับเหมือนดับบอก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 ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์แล้วว่าไปจอดที่ไหนแน่นอนครับเฮ้ยรถทำเครื่องมารถคันนี้หมกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่กล้าแข่งด้วยหมกมาสายหมกมาไม่กล้าซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้ทำกล่องเรียกว่ากล่องเดินหอบนะครับสำหรับรถที่เป็นหนึ่งสูบนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาของกล่องแล้วว่ามันเดินหอบเป็นยังไงนะครับโดยคันเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับก็มีแต่อย่างเดียวก็คือข้างโอเพ่นนะครับเดี๋ยวเรามาชมครับว่ากล่องเดินหอบเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับตาเป็นยังไงป่ะชมกันเดี๋ยวเรามาชมกันครับมาเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอดูไขควงก่อนว่าไขควงไขควงยังอยู่นะฮะใช้ได้พี่ถอดออกมาก่อนได้ไหมเสียบปลั๊กยังไงอะไรยังไงเดือมาก่อนครับให้ดูหน้าตาก่อนดูหน้าตามันก่อนแล้วกันมานี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องจูนหอบหรือเดินหอบซึ่งตอนนี้มีเพื่อนๆสนใจกันเยอะมากซึ่งตัวนี้จะไม่เน้นเรื่องของความแรงทุกชนิดเน้นแต่เดินหอบอย่างเดียวนะครับซึ่งจะมีออปชันในการปรับจูนได้นะครับ2โหมดนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของความเร็วก็ความหอบได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวเรามาเสียบดูนะครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับออกจำหน่ายวันที่15แล้วก็จะเอามาแจกนะครับการเร็วๆนี้นะครับ30กว่ากล่องนะฮะตัวกล่องนะครับ เดี๋ยวขอปล่อยลอยไว้ก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถก่อนก็ได้ครับอันนี้นี่ครับอันนี้คือใส่ก่อนใส่แล้วหอบแล้วเอ้ยนี่รถพี่ทำแคมไม่กองสาเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะเดิมๆจะเป็นอย่างนี้เสียงฟังเสียงจอดธรรมดาเสร็จแล้วเราสามารถปรับจูนได้นะฮะอันนี้ปรับจูนก่อนแล้วนี่หอบแล้วเดินมานานต่อไปนะครับปรับจูนเรื่องของหอบหอบมากหอบน้อยหอบแรงหรือว่าหอบแรงหอบแรงอันนี้หอบจะดับไม่ดับแล้วแต่มีผลกับเครื่องยนต์ไหมพี่ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์เลยครับเพราะว่าในเรื่องของเดินหอบเดินเบาเฉยเสียงหลอกเสียงหลอกสายเดินหอบเฉยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้หอบแรงนะครับเปิดคันเร่งนิดนึงได้ครับก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะครับต่อไปครับจะเป็นออปชันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่โหมด1ไว้เห็นไหมฮะเสียงมันเดินเหมือนกันสักอย่างเลยนะอันนี้โหมด1นะครับจะเร็วหน่อยต่อไปโหมด2นะครับอันนี้จะเดินช้าหน่อยโหมด3โอ้นี่เดินยาวหึ่นส่วนใหญ่แล้วจะชอบโหมด2กันโหมด2กันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปรับเรื่องของเดินหอบ
แล้วแต่จะชอบอืมโอ้นี่อย่างกับรถแบบโมมาเต็มเลยเนี่ยใส่เหมือนก็ใส่แคมสูงๆอ่ะนะครับนะครับแต่เวลาบิดก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรบิดก็เหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราบิดแช่ไว้นิดนึงแบบเหมือนก็โอเคนี่คือเราทำการบิดแช่ไว้ก็ไม่ได้หอบก็ไม่ได้หอบเพราะว่าจะถูกตัดการทำงานไปช่วงที่เปิดคันเร่งปุ๊บนิดเดียวปุ๊บก็ตัดสู่โหมดสแตนดาร์ดเลยนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับไฮไลท์ง่ายๆนะครับไฮไลท์ของอันนี้เขาเรียกว่ากล่องเดินหอบเดินหอบนะครับสำหรับหนึ่งตัวและจัดจำหน่ายในวันที่15วันที่15นี้นะครับ15นี้ออกวางจำหน่ายแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆสนใจเข้าไปในเพจกล่องไฟ GLP มีการจองไว้อยู่ประมาณตอนนี้100ใบแล้วนะครับสำหรับกล่องเดินหอบแล้วก็เดี๋ยววันที่16ถ้าผมเข้ารายการตั้งแต่วันที่16ไปเนี่ยผมจะเอากล่องเดินหอบมาแจกให้ท่านผู้ชมทั้งหมด30ใบแค่ว่ากันผมเอามาแจกให้5ใบก่อนแล้วกัน5ใบใบละ 1,500 นะครับแล้วสำหรับตัวนี้นะครับจะไม่มีการตัดต่อเรื่องของสายไฟใดๆทั้งสิ้นเป็นปลั๊กสำเร็จนะครับใส่ได้เลยแล้วถ้าเผื่อว่าใส่กล่อง GLP ตัวก่อนหน้านี้อยู่แล้วอ่ะแล้วใส่ได้ตัวนี้ก็มาใส่ได้ใส่ได้กล่องตัวนี้นะครับกล่องเดินหอบเนี่ยสามารถใส่ร่วมกับกล่องใครไหนทุกค่ายทุกยี่ห้อได้หมดเลยนะครับยกเว้นแต่ว่ากล่องที่จูนคอมนะครับไม่สามารถที่จะใส่ได้เพราะว่ากล่องจูนคอมพวกนี้เขาจะมีการจูนเรื่องของน้ำมันด้วยอะไรด้วยเรียบร้อยหมดแล้วแต่สำหรับว่ากล่องเดินหอบเนี่ยรองรับสำหรับ1น้องๆเพื่อนๆที่งบน้อยนะเพราะว่าถ้าไปกล่องจูนคอมเนี่ยแน่นอนครับมันจูนได้ไหมจูนได้จูนคอมอย่างเงี้ยจูนได้ครับราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าน้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะบอกว่าพี่ครับผมต้องการแค่หอบอย่างเดียวผมไม่ต้องการออปชั่นเสริมใดๆทั้งสิ้นความแรงผมก็ไม่ต้องผมต้องการแค่นี้เท่ๆฉะนั้นก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราหน้าที่จะคิดค้นเรื่องไอ้ที่มันทำกล่องเดินหอบที่มันดูแล้วมันแปลกๆกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาดีกว่าก็เลยคิดค้นตรงนี้ออกมาในการผลิตออกมาแล้วก็เอามาจำหน่ายกันแล้วมาใส่พวกกล่องอื่นได้ไหมสมมติผมใส่กล่องเหน็บ2อยู่เลยใส่ได้ครับใส่กับกล่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายได้ยกเว้นว่ากล่องที่เป็นจูนคอมมาแล้วนะครับใส่ไม่ได้เพราะว่ากล่องจูนคอมตัวนี้เขาจะมีการเซตเรื่องน้ำมันได้จูนหอบได้ อะไรได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่นิยมที่เพิ่มความแรงอะเน้นแต่เท่ๆอะหอบเท่ๆป๊อกๆติดไฟแดงเอ่ยหรือจอดอยู่กับบ้านเอ่ยเงี้ยแค่นั้นพอให้รู้ว่าเฮ้ยรถคันนี้ทำอะไรมาอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ใส่กล่องอยู่แล้วก็จอดติดไฟแดงแล้วก็มีน้องก็มาถามพี่ครับรถคันนี้ใส่กล่องจูนมาหรือครับเอาเป็นใส่กล่องจูนจริงอ่ะใส่กล่องจูนจริงจูนหอบเดินหอบก็ฟังรู้นะเพราะเด็กๆด้วยกันนะฮะจอดติดไฟแดงก็จะบึ๊บก็ถามเฮ้ยพี่ซื้อที่ไหนอ่ะไปเอามาที่ไหนยังไงผมตามหาจะเป็นจะตายอะไรเงี้ยผมหาไม่ได้แล้วมันแพงเด็กๆอ่ะก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างให้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคือเป็นที่มาที่ไปที่มีการสร้างกล่องนี้ขึ้นมาคือว่าเป็นอย่างนี้เองจุดประกายเริ่มแรกเกิดจากที่เป็นรถกระบะที่เขาทำแคมมาอะไรมาเฮ้ยมันเดินหอบได้อ่ะเดินไม่นิ่งเดินไม่นิ่งมันเป็นเพราะอะไรไอ้เราก็มานั่งคิดแล้วเฮ้ยเราน่าจะใช้ระบบเซ็นเซอร์ของรถให้เป็นประโยชน์ให้ได้ผมก็เลยใช้ระบบเซ็นเซอร์ TPS ในการคำนวณในการสั่งจ่ายใหม่ให้มีการเดินก็ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณ 3-4 เดือนจนกระทั่งได้ตรงนี้ออกมาว่ามันเดินปุ๊บปับได้เสียพิมพ์ไม่กี่แผ่นเนี่ยฮะเสียแผ่นพิมพ์ไปประมาณ10แผ่นประมาณนะคร่าวๆนะลองผิดลองถูกทิ้งไม่ได้ทิ้งนอนตี2ตี3ทุกวันแล้วล่าสุดนี่หลุดจากตรงนี้ไปนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ากล่องปลดล่อแปรผันตามรอบเครื่องโอ้นี่จะมา VVA แล้วเอาแล้วจริงๆตัวนี้เหมือน VVA เลยนะครับหลักการเดียวกันคือใช้รอบตั้งแต่ผมจะใช้รอบที่ 6,500 ถึง 7,000 รอบพอเราเปิดรอบไปปุ๊บไฟจะเด้งขึ้นโชว์ทันทีฟืดรู้ว่าทำงานแล้วพอทำงานปุ๊บจะเดินลึกขึ้นไปซึ่งสำหรับรถเดิมหรือว่ารถ modify รถเดิมก็ได้รถโมก็ได้นะครับเดี๋ยวติดตามชมเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าเน็บแปรผันเอาจริงจริงแล้วก่อนหน้านี้ผมทำกล่องปลดรอบหนึ่งเขาเรียกว่ากล่องปลดรอบแปรผันซึ่งทำมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยมาชุดหลังเนี่ย
ประสบความสำเร็จโดยใช้รอบเครื่องในการแปรผันตามรอบเครื่องสามารถที่จะปรับจูนได้ว่าต้องการ 6,000 รอบ 7,000 รอบ 8,000 รอบ 9,000 รอบแม้กระทั่งกล่องปลดรอบเนี่ยเราสามารถคำนวณได้ว่าต้องการเปิดกี่รอบ 8,000 รอบ 9,000 รอบมันถึงจะปลดออกไปขนาดนั้นเดี๋ยวติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์เด็ดๆเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็เอามาแจกกันจากเล่นใหม่อีกแล้วจากระบบวาแปรผัน VVA นะฮะเป็น GVA เน็บแปรผันเรียกว่าเน็บแปรผันเน็บแปรผันสามต้องเป็นสามสามครับมันจะแปรคร่าวๆนะครับแปรผันยังไงถ้าใครที่ใช้เน็บ2แล้วเนี่ยจะรู้เน็บ2เนี่ยจะมีโหมด1 2 3 4เม็ด1 2เนี่ยได้ต้น3 4ได้ปลายคราวเนี้ยผมจะใช้ระหว่างก็คือ1 2เนี่ยเอาไว้ต้นแล้วก็3 4เอาไว้ปลายฉะนั้นรอบต้นเนี่ยตั้งแต่ 6,000 รอบไปเนี่ย1 2ทำงานอยู่พอถึงรอบ 6,000 หรือ 7,000 รอบปุ๊บจะสวิงไปหารอบปลายทันทีฉะนั้นได้อัตราเร่งแน่นอนเอาครับขอติดตามชมดูคลิปด้วยเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเดี๋ยวมีคลิปให้ดูครับแล้วเอาไปลองใส่กันแล้วก็เดี๋ยวมีแจกอีกแหละคนบ้าอย่างเงี้ยนะรับประกันความโหดร้ายก็บอกกันเลยนะครับกล่อง GLP อ่ะช่วงนี้ครับใครที่จะมีคำถามสามารถส่ง SMS เข้าหาเราได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเราทาง02-530-9496-98ครับอ่ะมาเลยครับตอนนี้คำถามหน้าจอขึ้นมาได้เลยนะครับ SMS ขึ้นมาเลยครับโทรหาเราก็ได้นะครับพูดคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง3ถาเรียกว่าสาระทุกสุกดิบเปิดเบรก3เฮ้ยทำไมมันเงียบไป ชั่วขณะ อึ้งเราดูเลยป้ายมันไปไหน หาป่ะ จำไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องนี่ ไม่เป็นไรระหว่าง100เมตรต้องบอกว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมมีอะไรครับที่ไหนครับก็เดี๋ยวจะไปเดินทางไปที่หัวหินประเทศประจวบฮะเอ้ยจังหวัดหัวหินประเทศประจวบถูกแล้วเออเดี๋ยวถูกแล้วหัวหินเป็นอำเภอนะฮะจูนหน่อยครับจูนหน่อยครับหัวหินเป็นอำเภอจะบอกว่าจังหวัดหัวหินประเทศประจวบไม่ใช่อะไรนะไปบ้านกอล์ฟเขาเอาไปบ้านกอล์ฟเหรอไม่ใช่ไปบ้านเกิดพี่เขาแล้วก็จริงๆไม่ใช่หรอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรอกแต่ว่าไปจัดกิจกรรมที่นั่นโดยทางค่าย KTM ค่ายรถสัญชาติออสเตรียนะครับก็จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่นั่นคือตัว Adventure ตัวท็อปสุดเลยนะฮะกับตัว1190ซึ่งตัวรองลงมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็มี1290กับ1190ใช่ซุปเปอร์ Adventure เขา1290 Adventure กับ190อย่าลืมไปทดสอบผมไม่ได้ไปผมไปคนเดียวผมมีงานนึงมีงานในงานไปงานไหนอ่ะมีงานนึงไปงานไหนอ่ะพรุ่งนี้มีค่ายยิบค่ายอิตาลีอิตาลีวันที่10อ๋ออิตาลีมาลืนพรุ่งนี้ผมก็มีงานของผมก็เลยไปไม่ได้ชุบเลยอย่าลืมนะฮะไปก็ทำคลิปทำรีวิวมาฝากเพื่อนๆกันด้วยใช่คราวที่แล้วขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามชมทางไลฟ์สดที่ผมไปเชียงใหม่ครับวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีแบบสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์อะไรบ้างพี่ตูเจ็บหายไหมดีครับดีคือแบบก่อนหน้าที่จะออกรายการนะเพราะว่าทางมันโหดจริงพี่ต้องมีการยกเลิกได้ข่าวว่าล้มด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินหายมันหายยังไงผมก็ยังไม่รู้นะเขาบอกว่าพอเหยียบปุ๊บมันหายไปเลยยั่วหายไปเลยนี่แหละคือการขับขี่รถสไตล์เอเวนเจอร์สไตล์ลุยๆเนี่ยคือสิ่งที่เราพี่บางทีเนี่ยคาดไม่ถึงจริงขับมาเฉยเราเห็นว่ามันเรียบๆเป็นหญ้าอย่างเงี้ยจอดปุ๊บขาข้างนี้จะลงปุ๊บมันเป็นหญ้าจริงแต่มันเป็นหลุมเอ้าเหรอใช่รวบลงไปเนี่ยเอ้าบ่อยกันเจอกันบ่อยเลยบ่อยที่ว่าลุยป่าลุยเขาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยโอ้เห็นกอหญ้ามาปุ๊บจอดเลยสบายรอเพื่อนก่อนจอดปื้อเอาขาลงฟ้าบลงไปเลยมันเหยียบมันไม่เจอเลยมันวูบเนี่ยเหมือนกันมันวูบไปเลยรถตู่ว่าตู่เสียพอเสียการทรงตัวปุ๊บจะเอาขาลงเหยียบแล้วไม่เจออะไรไงเพราะเวลาดินหายสไตล์การขับขี่ทางฝุ่นหรือทางเรียบแล้วแต่มันต้องมองไกลอย่างเดียวเขาเรียกว่าดินหายมองไกลใช่ไหมพอเราเบรกปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็เอาจังหวะเบรกมันลงร่องพึ่งแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอาขาลงช่วยปรากฏว่าเอาขาขวาลงปุ๊บนั่นนะฮะไม่มีแผ่นดินให้เหยียบไม่มีแผ่นดินให้เหยียบแล้วไม่พอนะครับที่สำคัญเรื่องของท่อไอเสียทับขานะครับคราวนี้พอทับขาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าประสบการณ์สอนเราควรจะทำยังไงครับก็ตอนแรกตัวรอดผมว่าตัวรอดก่อนตอนแรกเอาตัวรอดอ่ะตัวรอดเขาบอกว่าอยู่ในป่าคนเดียวอ่ะอุปกรณ์ที่สวมใส่ก็คือเป็นกางเกงเยลคอนสำคัญเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้เป็นกางเกงมีกาดกางเกงมีกาดของเยลคอนแล้วก็รองเท้าทางฝุ่นรองเท้าวิบากเลยแหละของฟ็อกตัวที่ผมใส่สีหวานๆนั่นแหละทีนี้คือแบบตอนแรกท่อทับตรงนี้ปุ๊บแต่ลักษณะคือเรานอนคว่ำอยู่ครับแล้วเอาละอุ่นๆไงไม่รู้ว่าเป็นท่อเอาท่อนี่ว่าเอาละเฮ้ยชักมันชักร้อนนะจากอุ่นนี่ชักร้อนนะเย็นละครนี่ชักเอาไม่อยู่นะก็เลยแบบรวบรวมแรงเครื่องสุดท้าย
ยกมาจนได้ไม่ยกพี่ขยับหนีจากกางเกงเป็นรองเท้าแทนจากกางเกงเป็นรองเท้าโอ้โหเนี่ยนะมันหนักมากพี่แอฟริกาทวิน230กว่าโลนะเนี่ยแหละครับต้องหาเรียกว่าอะไรคิดให้ทันสตินะครับโอ้นี่ไงมาพอดีแล้วนี่คืออะไรคุณปานเป็นมันแท้ของเราคุณปานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุณปานสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับจะสอบถามนี่มาเลยไหมหัวเราะเลยสอบถามนิดนึงว่าไอ้รถโปรโตคอลพวกรถสูตรอะไรพวกนี้ครับพี่ตั้ง2จังหวะหรือ4จังหวะเนี่ยเรามาใส่ไฟหน้าไฟท้ายได้ไหมรถสูตรใส่ไฟหน้าไฟท้ายได้ไหมก็ทำเหมือนที่ผมบอกแต่เป็นโลเนี่ยครับต้องแยกแบตใช่รถสูตรมันมีแบตหรือเปล่าครับรถสูตรไม่มีแบตไม่มีแบตต้องใช้แบตต้องแยกแบตไงต้องใช้แบตมาใช้แบตลูกเล็กอะแบตลิเทียมลูกเล็กใช้ต่อไฟเองลูกเล็กแล้วมันจะมีที่ไว้นะฮะอย่างพวกอะไรพวกเนี้ยฮะมีครับพี่ลองไปหาดูมันมีที่ไว้อยู่เพราะว่ารถเพื่อนผมที่ใช้แข่งเอ็นดูโรอยู่ใช้รถสูตรแข่งเอ็นดูโรก็ใช้แบตลูกเล็กแล้วต่อสายไฟแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดแล้วคราวนี้พอเวลามันขึ้นเขาอะไรพวกนี้เวลามันติดกันอยู่เนี่ยไปหลายคันเนี่ยแล้วคราวนี้เครื่องมันฮีทคือหมายถึงว่าเราจะต้องใส่ไอ้บัตรพัดลมไหมรถพวกนี้ครับครับผมรถสูตรอะรถสูตรมันไม่มีพัดลมไม่ต้องครับจริงๆมันไม่ต้องใช้ผมมันไม่ฮีทหรอกนะมั้งมันน้ำคือบางทีคือผมเข้าใจว่าไอ้รถสูตรนี้มันต้องอัดตลอดอ๋อไม่เอ็นดูโรเนี่ยมันคือมันเอ็นดูโรบางทีมันมีการรอเพื่อนมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยแล้วติดเครื่องทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือมันจะต้องสักคือเพื่อนผมมันเป็น WR250 ของยามาฮ่าครับตอนนั้นไปบอวีแล้วทีนี้มันเครื่องมันฮีทนะฮะ WR มันเป็นเอ็นดูโรพันแท้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่มันไม่มีพัดลมไฟฟ้าไงครับใช่ๆครับไม่มีครับพวกรถสูบมันจะไม่มีอยู่แล้วมันจะวิ่งให้อากาศมันโฟลว์เข้าคือหม้อน้ำหม้อพักน้ำด้านหลังมันเดือดไงฮะอ๋อมันร้อนขี่แสดงว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยขี่กันงงแสดงว่าไม่ค่อยแบบไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะไงคือคุยบอกวีคือมันโหนรกเลยก็คือหมายถึงว่ามันขึ้นเขาแล้วว่านั่นมากอ่ะอ๋อมันชันมากพอชันมากใช้เครื่องเยอะใช่ครับเยอะคราวนี้เข้าใจว่าเครื่องมันฮีทนี่ถ้าเกิดเราติดพัดลมไฟฟ้านี่จะช่วยได้ไหมอะไรพวกเนี้ยครับติดพัดลมไฟฟ้าช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้แต่มันก็เปลืองแบตเพราะปัดปั่นตลอดเวลาแล้วแบตก้อนนึงมันจะใช้ได้เท่าไหร่เองพี่ใช่ไหมล่ะมันไม่เวิร์กใช่ไหมฮะใช่แล้วเรื่องไฟเนี่ยฮะเรื่องไฟที่ผมบอกครับต้องต่อตรงหาแบตลูกเล็กอ่ะเนี่ยถามปริมาณอาจารย์ด้านไฟเนี่ยหาที่วางไว้แล้วก็ทิ้งฮะที่วางไว้แล้วก็ต่อสวิตช์ปิดเปิดมันอย่างนี้ครับแบตนะฮะวางได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแบตหมดจะทำยังไงล่ะครับปัญหาคือว่าเราต้องเอาแหล่งจ่ายไฟเนี่ยจากมัชต้มเนี่ยมาแปลงเป็นระบบเรคูลเลเตอร์เพื่อที่จะไปเป็นดิสชาร์จให้กับแบตเตอรี่มันจะใช้งานได้ยาวไงแต่ถ้าเกิดไปเอาแบตเฉยๆเนี่ยแบตลิเธียมเล็กๆอ่ะเอามาวางไว้เนี่ยนะครับคราวนี้พอวิ่งใช้งานไปสักพักใหญ่แบตมันก็จะหมดไปเรื่อยๆพอหมดเสร็จก็ต้องทำไงฮะก็ต้องหิ้วไปชาร์จคืออย่างนี้ก็ใช่พี่ใช้ขี่ชั่วคราวใช้ขี่ชั่วคราวถ้าใช้ขี่ชั่วคราวอ่ะได้ต้องท้าความก่อนคืออารมณ์ของพี่เขาคือเป็นรถสูตรซึ่งรถสูตรเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็ไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟท้ายแต่เขาปรุงใช้ในสไตล์เอนดูโรขี่ต้องมีไฟนานไหมล่ะเนี่ยนานครึ่งวันก็อยู่ได้6ชั่วโมงคือส่วนมากแล้วก็ประมาณเต็มที่ก็ประมาณ4-5 ชั่วโมงที่อยู่ในป่าอะไรพวกนี้แล้วคราวนี้มันก็บินตลอดเหลือเฟือครับแบตลิเธียมอยู่ได้นานเดี๋ยวนี้หลอดไฟเป็น LED หมดแล้วไม่มีโตมาปั่นอยู่แล้วมันก็ต้องไม่มีไฟหน้าไม่มีคนคือที่ถามนี่ก็คือหมายถึงว่ารถสูบมันเป็นปิเนียมแล้วมันเบาฮะใช่ครับเพราะว่าเพื่อนไปรถเพื่อนผมมาใช้แข่งอยู่ต่อตรงเหมือนกันใช้แบตลูกนึงต่อสวิตช์พี่เนนเดโรมันไม่ได้ล้อหมุนตลอดเวลาครับครับมันมีหยุดบ้างอะไรบ้างเป็นดินถ่ายบ้างอะไรบ้างพวกนี้ครับเป็นดินถ่ายบ้างอะไรบ้างลิเธียมก็ได้ฮะลิเธียมอย่างที่ใช้ลิเธียมแล้วก็ใช้ตัวไฟที่เป็น LED มันประหยัดไฟแต่เมื่อกี้เห็นคุยกันว่าเป็นดินถ่ายนี่เคยเหมือนกันแล้วครับโอ้โหผมบ่อยผมล่าสุดก็นี่ไงเมื่อบางทีมันไม่หายหรอกบางทีมันก็เห็นดินอยู่เนี่ยแต่ดินมันเหลวเงี้ยใช่ยั่วลงไปเดี๋ยวปุ๊บล้มปุ๊บนี่เพื่อนผมคนนี้เขาจ้องเลยฮะถ่ายรูปเก็บภาพอย่างรอถูกต้องพี่ไอ้เจ็บเนี่ยไม่เท่าไรเนี่ยแต่ล้มปุ๊บนี่โดนเชือกแน่นอนครับขี่ล้มไม่น่าอายนะแต่จอดล้มเนี่ยอายมันล้อจนลูกปวดเลยกลับมาหุ้ยนั่นเป็นไงใครแล้วไปดินถ่ายขี่ล้มยังดีกว่าเท่กว่านะครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับผมครับพี่ปาสวัสดีครับครับผมพระเจ้าสวัสดีครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบขับเอ็นดูโร่อ๋อคนนี้ชอบมากเลยชอบเอ็นดูโร่มีเพื่อนผมบอกแล้วว่าวันไหนถ้าไม่มีไม่อยากเอาแบตเข้าไปผมก็ไฟสองกบอะใส่หัวก็ได้นะได้แต่ก่อน
เข็มก็ใช้อยู่เดี๋ยวนี้ก็พอแข่งในอินดูโร่ก็จะใช้ไฟ LED กับต่อแบตเตอรี่ประหยัดนะ LED อ่ะเล็กๆอ่ะแต่สว่างมากสว่างมากใช่เต็มที่จะแข่ง 4-5 ชั่วโมงเองโอ้สบายเลยงั้นก็ลิเธียมตัวเดียวก็ใช้งานได้แล้วแบตเรียกก่อนหาตัวเคเบิ้ลไทรัดดีๆไอ้แล้วก็ไปนึกหลอดไฟแบบที่เคยใช้แบบหัวโตๆอ๋อมาใช้ชั่วคราวชั่วคราวถ้าชั่วคราวอย่างนั้นได้ครับ LED สบายๆเหลือๆเลยโอเคตามนั้นมาครับดู SMS หน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับ M slash ครับใส่ยางใหญ่สุดได้เท่าไหร่ครับจริงก็103 104ได้นะ104ก็ติดอยู่ที่รถอยู่แล้ว104นี่ก็ติดซุ้มแล้วนะมั่ง104กําลังดีครับใหญ่กว่านี้เลยใหญ่กว่านี้หนักอืดวิ่งไม่ออกใช่มันจะหนืดของเดิมก็ใหญ่อยู่แล้วนะหน้ามัน110ก็เป็น120หลังก็เป็น103ก็เป็น104แค่เนี้ยกําลังดีครับจริงๆหน้าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้110อ่ะให้หน้ามันเบาไว้คุมหน้าง่ายหน่อยถ้าหลังใหญ่ก็จะหนืดนิดนึงเหนื่อยหนักแต่ไม่หนักมากหรอกแค่เบอร์เดียวเนาะคือถ้ามองมาแล้วแบบดูแน่นขึ้นเนี่ยโอเคได้ความสวยได้แล้วก็ได้ในเรื่องของการเข้าโค้งที่มันคงขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าจะสูญเสียความเร็วนะเพราะว่าหน้าสัมผัสมันเยอะหน้าสัมผัสมันเยอะแล้วก็มันหนักขึ้นอ่ะหนักขึ้นนิดหน่อยใช่ประมาณนี้หลัง140หน้า110ก็ยังโอเคอยู่กำลังเหลือๆนะเพราะรถเล็กจะไปใส่ใหญ่มากแค่นี้ก็พอแล้วแหละกำลังมีแค่นี้เบอร์เดียวก็พอเนาะกำลังมีรถแค่นี้จะให้ใส่ยางแบบ ZX10 มันก็ไม่ได้จะกำลังมันบดไม่ไหวนะครับใส่ยางกับพอดีเนี่ยใส่ได้กับเพิ่มอีกเบอร์นึงหลังเป็น140หน้า110ก็พอแล้วนี่มา CB650F ครับจะแปลงใส่โชคหัวกลับเอาของรุ่นไหนมาใส่ได้บ้างเยอะแยะเห็นราคาประมาณเท่าไหร่ก็ตอนแรกผมเห็นเพื่อนแบบใส่เยอะมากเนาะเทียงกงมือ2เทียงกงก็จะเป็นตัวนำเข้านะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเอาของตัวนำเข้าเข้ามายกตัวอย่างเช่นเอาของ CBR 600หมายถึงว่าของในค่ายเดียวกันของในค่ายเดียวกันก็คือหมายถึงว่าไอ้ตัว CBR 600เป็นรถสปอร์ตนำเข้านะไม่ใช่ตัวที่มีขายไม่ใช่60นะครับนั่นแหละเอามาแปลง600 RR 6 CBR 600 RR หรือบางทีถ้าใส่ CBR 1000มันก็จะใหญ่เกินไปเพราะถ้ามาพวกนี้นั้นนำให้มาพร้อมกับล้อเลยจะได้ลงแปลงมากอีกอย่างนึงว่าถ้าเราขี้เกียจหานะครับเรากำตังไปอย่างเดียวไปที่ไหนไปได้อยู่2แห่งแห่งหนึ่งก็คือเฮียรินที่มีเลือก V นะครับสวิตแกสามารถที่จะแปลงโฉมเป็นหัวกลับได้ให้ได้เอาปั๊มแบบไหนแล้วอีกที่นึงนะครับเฮียวิท Xspeed แน่นอนครับ2เจ้านี้ไม่ต้องพูดถึงฮะขอให้กำเงินไปคุณก็จะได้เดี๋ยวนั้นเลยราคาก็น่าจะหลักหมื่นแหละ20,000ประมาณ 20,000 ขึ้น 20,000 ถึง 30,000 อ่ะโดยประมาณแค่โชคนะเฉพาะโชคปั๊มเดิมนะโชคปั๊มเดิมแค่เปลี่ยนแค่โชคแผงคอให้นะชุดโชคแผงคอชุดแทนให้เดี๋ยวมีปั๊มเบมโบ้มั่งอะไรมั่งเดี๋ยวเสริมขึ้นไปเรื่อยๆก็ 4-50,000 แหละดีเอามาดีๆต้องทำตัวยึดคาลิเปอร์ใหม่หรือเปล่าเพราะว่าจานริปไม่แน่ใจมันเท่ากันไหมมันก็ต้องมีการแปลงนั่นแหละต้องแปลงใหม่หมดเลยครับทำเองเหนื่อยพอทำมานี่ต้องเป็นจานริปหน้าคู่แล้วใช่ครับสี่นั่นก็คู่อยู่แต่ว่าเป็นเทสโคปิกธรรมดาตัวจับมันจะไม่เท่ากันใช่เพราะนั้นก็ต้องไปแปลงหลายจุดอยู่เพราะนั้นทำเองก็ลำบากก็อย่างที่บอกไปหาพี่ลินหรือว่าหาพี่วิทย์เอ็กซ์พีดแน่นอนกว่านะครับราคาก็กำไปสามหมื่นนะสวยเผื่อจะมีสายทงสายถักคาลิเปอร์กับบ้านอีกชุดนึงนะโดนแน่ๆไปอ่ะมีแน่ๆแหละ 4-5 หมื่นนะเตรียมไปโดนแน่ๆโดนแน่ๆปั๊มเปิ้มนี่ล่อหูล่อตาพอใส่ชกไม่พอเดี๋ยวพอเห็นในตู้สวยตาลุกวาวปั๊มบนปั๊มล่างนี่เลยนะสายถักนี่เท่าไหร่ครับสายถักสายโดนไปแน่ๆแล้ว 55,000 65,000เตรียมไปเลยครับที่ไหนก็2ที่อ่ะโดนแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่สวยออกมางานจบพี่มาแล้วของพี่กล่องแต่งเวสป้ามีไหมครับมีครับมีสิมีครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีช่างเฉพาะทางเวสป้าโดยตรงนะครับเป็นผู้ติดตั้งเองอะไรเองนะครับสามารถรู้ว่าระบบไฟต่อตรงไหนจับตรงไหนเพราะว่าระบบไฟเวสป้าเนี่ยจะไม่เหมือนรถสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดนะฮะฉะนั้นแล้วมันจำเป็นที่จะต้องให้เฉพาะทางของเขาก็คือชื่อช่างเอกนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะเดินทางติดตั้งไปถึงบ้านท่านได้เลยสำหรับรถเวสป้าไม่ว่าจะเป็น150 125 GT สปินสเปิร์นอะไรพวกนี้มีหมดทำใส่ได้หมดนะครับครบนะฮะครบครับก็ติดต่อไปทางเพจกล่องไฟ GLP เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะให้เบอร์โทรช่างเอกไปแล้วไปโทรคุยกันเพราะว่าช่างเอกเขาเป็นตัวแทนทางเวสป้าของผมโดยตรงเลยโอเคตามนั้นนะครับไปต่อไปครับไอ้มาดูทางไลฟ์สดฮะก็ถามว่า Xmax ราคาประมาณเท่าไหร่ครับแล้วศูนย์สามารถซ่อมได้หรือเปล่าหมายความว่าไงX-Max ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วศูนย์สามารถซ่อมได้หรือเปล่าครับ X-Max ยังไม่ออกนะยังไม่ออกมาใหม่ใช่ไหมมีแต่ M-Max มันจะออกวันไอตอนเนี่ย
บิ๊กมอเตอร์เซลข่าวมาแล้วฮะยามาฮ่า X-Max นะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเร้าใจเพราะว่าต้องการที่จะเอามาฟัดกับ Honda Forza เต็มๆนั่นไงนะฮะต้องรอชมกันเลยแต่บางดีลเลอร์เห็นบอกว่ามีโผล่มารับจองแล้วโดยที่เจ้าของค่ายเองยังไม่ได้โปรโมทเลย มีการโปรโมทเรียบร้อยแล้วก็ยังงงเหมือนกันนะฮะครับไหนๆก็ไหนๆถามหน่อยเห็นได้ข่าวว่าตัว Honda 300ตัวใหม่มันออกมาเหรอตัวไหนพี่ยังไม่มีเขาก็รอให้ X-Max มาเนี่ยแหละรถมีเกียร์อ๋อที่จะเป็นโฉมตัว250น่ะเหรอใช่เห็นได้ข่าวแว่วๆอ่ะยังแต่ข่าวที่จะเข้ามาแน่ๆอาจจะเป็นตัววิบากตัวละ50อ่ะเอาเหรอ150ใช่เอาแต่งานนี้ Big Monster Sale เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ Big Bike ส่วนใหญ่อ๋อรถเล็กจะไม่ค่อยเห็นรถเล็กจะไปเจอทีก็ Expo สิ้นปีอ๋อ Expo สิ้นปีรวมยอดตรงนั้นเลยปีนี้ Big Monster Sale นี่ใครชอบ Big Bike อะไรโปรโมชั่นดีๆแต่ละค่ายมีอะไรบ้างเชิญเลยครับงานนี้ขายพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษแน่นอนวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เริ่มแต่19 19เดือนนี้เหรอใช่ครับใช่19วันแรกไบเทคบางนาครับผมอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider